สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้วันนี้ครับวันเสาร์ที่25ธันวาคม2564จะมีการแข่งขันศึกฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2020ในรอบรองชนะเลิศนัดที่2เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างอินโดนีเซียพบกับสิงคโปร์ในเวลา 19.30 นตามเวลาประเทศไทยณสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์สำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์ไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับก่อนจะถึงเวลาการแข่งขันของทั้ง2ทีมนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลคู่นี้ให้ฟังกันก่อนนะครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มจากสภาพความพร้อมของอินโดนีเซียอินโดนีเซียพลาดเก็บชัยชนะอย่างน่าเสียดายในเกมแรกหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากวิตาลสุเรมานในนาทีที่28ก่อนจะโดนอิสคานฟานดียิงประตูตีเสมอให้กับสิงคโปร์ในนาทีที่70ทำให้เกมจบด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ซึ่งสถานการณ์ถือว่า 50-50 และต้องมาลุ้นกันต่อในนัดที่2เกมนี้ทัพอีเหนาจะได้รูไมรูมาเกียปีกดาวรุ่งตัวจี๊ดพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมรวมถึงเอกี้มัวราน่ากองหน้าจากสโมสรเซนิก้าในลีกสโลวาเกียก็พร้อมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแนวรุกหลังจากเจ้าตัวเพิ่งบินมาสมทบตามหลังและยังไม่พร้อมสำหรับเกมนัดที่แล้วส่วนแกนหลักที่เหลือพร้อมลงสนามนำโดยรามัดอิรายันโตลิกกี้กัมบัวยาวิตาลสุเลมานอิสลาวาเรียนและอิราฟานจายาด้านสภาพความพร้อมของสิงคโปร์หากดูฟอร์มในรอบแรกของสิงคโปร์อาจจะดูเป็นรองอินโดนีเซียอยู่พอสมควรแต่จากเกมรอบตัดเชือกนัดแรกของขุนพลเมอร์ไรออนแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสู้ได้อย่างสูสีและทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในเกมนัดที่2 ส่วนความพร้อมของตัวผู้เล่นยังไม่มีรายงานผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนอกจากซาคีฮัมซาและกาเบียนควอกที่เลี่ยงอยู่ก่อนหน้านี้แล้วขณะที่การจัดทัพคาดว่ากุนซือทัตสึมะโยชิดะอาจจะมีการปรับทัพเล็กน้อยบางตำแหน่งแต่แกนหลักของทีมยังคงเป็นชุดเดิมไม่ว่าจะเป็นซาฟูวานบาฮารูดินฮาริสฮารูนอาดานสุไรมานฟาริดลัมรีและคู่พี่น้องอย่างอิราฟานและอิกซานฟานดีซึ่งแฟนบอลไทยจะได้เห็นทั้งคู่ลงสนามร่วมกันในศึกไทยลีกเลกที่2กับ BG ปทุมยูไนเต็ดรายชื่อ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามเป็นตัวจริงของทั้ง2ทีมเริ่มจากทีมชาติอินโดนีเซียนาเดโออากาวินาตาเป็นผู้รักษาประตูพารามาตาอาฮานฟาฮรุดินอายานโตอัสนาวีบาฮาอัลเฟนดาเดวังการัตมัดอิรายันโตลิกกี้กัมบัวยาวิตาลสุเลมานรูไมรูมาเกียบเอสลาวาเรียนและอิราฟานจายารายชื่อ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติสิงคโปร์ฮัสซันซันนี่เป็นผู้รักษาประตูอุนคเนียนอุสลิมานอิฟานฟานดีซามูวานบาฮารูดินซุนกามินอุสิมานชาวันอานูอาฮาริสฮารูนฮามีชัยหินชาดานสุไรมานฟาริสลัมรีและอิกซานฟานดีเราจะมาดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเริ่มจากทีมชาติอินโดนีเซียวันที่12เดือน12 2021เสมอกับสิงคโปร์ไป1ประตูต่อ1วันที่19เดือน12 2021เอาชนะมาเลเซียไปได้4ประตูต่อ1วันที่15เดือน12 2021เสมอกับเวียดนามไป0ประตูต่อ0วันที่12เดือน12 2021เอาชนะสปป.ลาวไปได้5ประตูต่อ1และวันที่9เดือน12 2021เอาชนะกัมพูชาไปได้4ประตูต่อ2ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทีมชาติสิงคโปร์เริ่มจากวันที่22เดือน12 2021เสมอกับอินโดนีเซียไป1ประตูต่อ1วันที่18เดือน12 2021แพ้ให้กับทีมชาติไทยไป0ประตูต่อ2วันที่14เดือน12 2021ชนะตีมอร์เลสเตไป2ประตูต่อ0วันที่8เดือน12 2021เอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป2ประตูต่อ1และวันที่5เดือน12 2021เอาชนะเมียนมามา3ประตูต่อ0สถิติในการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมวันที่22เดือน12 2021สิงคโปร์เสมอกับอินโดนีเซียไป1ประตูต่อ1วันที่9เดือน11 2018สิงคโปร์เอาชนะอินโดนีเซียไปได้1ประตูต่อ0วันที่25เดือน11 2016สิงคโปร์แพ้อินโดนีเซียไป1ประตูต่อ2วันที่28เดือน11 2012อินโดนีเซียเอาชนะสิงคโปร์ไป1ประตูต่อ0และวันที่4เดือน11 2009สิงคโปร์ชนะอินโดนีเซียไปได้3ประตูต่อ1
ถ้าเราจะมาวิเคราะห์เกมในแมตช์นี้เราก็จะเห็นว่าสำหรับศึกซูซูกิครับครั้งนี้จะไม่มีการใช้กฎอเวโกเนื่องจากแข่งขันกันสนามเป็นกลางซึ่งหากผลออกมาทั้ง2ทีมเสมอกันก็จะมีการต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีถ้ายังเสมอกันอยู่ก็จะใช้วิธีการยิงจุดโทษตัดสินหาผู้ชนะทั้งนี้จากสกอร์1ประตูต่อ1ในเกมแรกทำให้โอกาสเข้าชิงของทั้ง2ทีมอย่างสิงคโปร์และอินโดนีเซียถือว่ามีพอๆกันและต่างฝ่ายต่างเน้นรัดกุมเป็นพิเศษจนกว่าจะมีประตูแรกเกิดขึ้นรูปเกมถึงอาจจะเปิดหน้าลุยกันมากขึ้นสำหรับอินโดนีเซียดูจะได้เหนือกว่าเรื่องความสดและความห้าวของนักเตะซึ่งเต็มไปด้วยนักเตะดาวรุ่งสายเลือดใหม่ขณะที่สิงคโปร์ใช้ความเก่าเข้าสู้บวกกับการเป็นเจ้าถิ่นและมีความเป็นไปได้สูงที่เกมนี้จะออกมากินกันไม่ลงและจะยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาหรือดวลจุดโทษเกมนี้ถือว่าเป็นบอล3หน้าที่มีโอกาสออกทางไหนก็ได้ซึ่งถ้าต้องเลือกผู้ชนะก็ยังเชื่อในเกมบุกที่วูบวาบของอินโดนีเซียซึ่งมีอาวุธแนวรุกที่ค่อนข้างหลากหลายกว่าทางฝั่งสิงคโปร์ก็เห็นจะมีเพียงอิซานฟานดี้คนเดียวที่พอฝากความหวังได้ผลสกอร์ที่คาดไว้อินโดนีเซียเอาชนะสิงคโปร์ไป2ประตูต่อ1แต่ยังว่าล่ะครับลูกฟุตบอลลูกกลมๆยังไม่ได้ลงแข่งขันกันก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะต้องรอติดตามชมกันดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับThank you.